ค่ะสวัสดีค่ะแปมอัญชิสาค่ะทักทายแฟนๆที่เชทไลน์นะคะเพลงนี้ชื่อรักฉันหรือการมีฉันค่ะ Love Endsเป็นเพลงแนวสไตล์แบบ R&B มีไวบ์ความเป็น 2,000 นิดๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะที่จริงที่บอกว่าแบบมันค่อนข้างใหม่สำหรับแปมอ่ะก็อาจจะไม่ใช่เรื่องแนวดนตรีแต่ว่าจะเป็นเรื่องของเนื้อหาที่เราพูดในเพลงอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าค่ะเป็นการพูดถึงความสัมพันธ์ของคน2คนแหละแล้วก็เป็นการตั้งคำถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์เนี้ยว่าที่เรายังอยู่ด้วยกันทุกวันนี้มันคือเรายังรักกันอยู่หรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วเราแบบแค่รักในการที่เรามีกันและกันเป็นการพูดถึงความสงสัยว่านี่คือรักหรือว่าแค่ผูกพันหรือเคยชินเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ในเพลงก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการพูดถึงท่าทางหรือว่า เหตุผลบางอย่างที่ทำให้เราสงสัยว่าไอความสัมพันธ์ที่เรามีกับเขาเนี่ยมันเปลี่ยนไปหรือว่ามันแตกต่างจากเดิมไปยังไงบ้างอะไรนะคะอย่างแบบในท่อนแรกก็จะมีแบบไม่มีเธอคนเดิมที่คอยใส่ใจไม่มีตาคู่นั้นที่คอยห่วงใยอะไรเงี้ยมันก็เป็นการบอกว่าตัวคนเนี้ยที่กำลังร้องเพลงเนี้ยเขารู้สึกว่าแฟนเนี่ยไม่เหมือนเดิมแล้วคือยังอยู่ด้วยกันทำทุกอย่างเหมือนเดิมทุกอย่างแต่ว่าไอความรู้สึกข้างในมันไม่มีมันเหมือนแบบมันเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่คนสองคนเท่านั้นนะที่จะแบบรู้สึกอ่ะแบบว่าจะแยกว่ามันต่างกันยังไงใช่ไหมคะกำลังเทียบเคียงแบบเทียบเคียงกับประสบการณ์ตัวเองซึ่งแบบมีน้อยนิดมากคือจริงอย่างแปมอะแปมก็คบกับแฟนมานานอะไรอย่างเงี้ยแปมว่ามันที่ต่างกันอะแปมคิดว่าถ้าเกิดว่าเรายังมีความรักอยู่ความรักในที่นี้หมายถึงว่าเรายังหวังดีต่อกันอยู่ยังแบบอยากจะให้สิ่งดีๆกับเขาอยากให้เขาเป็นตัวของตัวเองหรือว่าทำตามความฝันหรืออะไรก็ตามอ่ะถ้าเรายังมีความหวังดีกันอยู่แปมว่าอันนั้นอ่ะมันยังคงมีความรักอยู่แต่ต้องบอกว่าแปมคิดว่าสองอย่างเนี้ยมันใกล้เคียงกันมากบางทีมันก็คือมาด้วยกันอ่ะรักกับผูกพันถ้าไม่รักก็คงไม่ผูกพันใช่ไหมก็เลยคิดว่าแบบถ้าเกิดว่าเรายังรู้สึกว่าเรายังอยากมีคนคนนี้อยู่แล้วเราก็เห็นภาพตัวเองอ่ะในอนาคตกับเขาอ่ะน่าจะอันนี้ยังเป็นความรักอยู่ค่ะถ้าความผูกพันก็อาจจะรู้สึกว่าไม่อยู่ตรงนี้ก็ได้แต่ไม่กล้าอะไรอย่างเงี้ยไม่กล้าที่จะเดินออกไปมากกว่าของลัสอันนี้เหมือนโดนแกล้งอ่ะมันเป็นเลขอ่ะแล้วมาเป็นคำภาษาไทยฉันก็ส่งสี่จดอย่าเลยเมื่อกี้โอเคดื่มยายเจมอันนี้ง่ายอันนี้ไม่ยากLuxury ค่ะดีเจลาดพี่แง Last featuring Patrick Ananda แค่วันนี้
ศิลปินหญิงที่สวยที่สุดในค่ายแปมอัญชิสาซ่อนมันไว้ไม่ไหวแล้วรักที่ฉันเก็บไว้ค่ะยังไงก็ฟังได้ในสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มนะคะแปมอัญชิสานะคะแล้วก็สามารถดู MV ได้แล้วใน Dumb Recording Channel นะคะรักฉันหรือกันมีฉันนะคะที่จริงแล้วตอนนี้ก็มี YouTube ค่ะมีช่อง YouTube ที่เปิดกับพี่เพชรนะคะเปิดกับแฟนนะคะแปมเพชร Let's Go ก็สามารถเข้าไปกด Subscribe ไปดูกันได้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นงานอื่นๆในวงการจริงๆติดต่อมาได้นะคะติดต่อได้แต่ว่ารับหรือว่าจะเล่นไหมเนี่ยอีกเรื่องนึงก็จริงๆเปิดอยู่ค่ะแต่ว่าอาจจะแบบเราโฟกัสงานเพลงตรงนี้อะไรเงี้ยก็เลยยังไม่ได้มีงานอื่นๆเท่าไหร่ติดตามได้ในโซเชียลทุกช่องทางนะคะใช้ชื่อแปมอัญชิสาส่วน Instagram จะเป็นเสิร์ชว่าแปมเปอร์แปมก็ได้ค่ะได้เรารักกันหรือรักกันนี้กันเธอรักฉันหรือแค่รักกันนี้ฉันถ้าเธอไม่เหลือใจเฟื่องกันไปก็เท่านั้นไม่อยากจะรักกันจะทนคบไปวันๆเพื่ออะไร